ขุมวิท24ครับมาโรงแรมสกายวิวลงที่ BTS คลองพงแล้วเข้าซอยสุขุมวิท24ทางออก4เดินลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่ได้เดินจากชั้นในโรงแรมสกายวิวโฮเทลแบงคอกสุขุมวิท24สวยนะอันนี้นะครับห้องพักที่เราได้อยู่ชั้นที่27ครับห้อง08ไงเข้ามาครับจะมีห้องน้ำครับแต่ห้องน้ำใหญ่มีอ่างมีสบู่มีแปรงสีฟันโฟมครีมมีโฟมล้างหน้าด้วยมีทุกอย่างมีอะไรผ้าเช็ดมือมีแก้วน้ำมีไดร์เป่าผมในตู้ก็มีที่เสื้อผ้าครับมีเครื่องมือเลยปะมีเตียงอยู่ทุกมุมเลยว่ะเยอะเตียงหมดทุกมุมเลยดูวิววิวที่ได้ก็จะเป็นวิวของห้างอะไรวะเขาเปิดอ๋อแล้วก็เที่ยวบาร์อันนี้เขาเรียกซูเซฟมีกาฟงกาแฟมีถุงยางมีเครื่องเล่นอันนี้เปิดเพลงได้นะนี่แล้วก็มีวิวอันนี้เสียตังค์ไหมเนี่ยเสียดิมันไม่ได้ให้ฟรีนั่นน่ะหยุดไม่เห็นอะไรอ่ะครับจากที่เราได้มาโรงแรมสกายวิวก็เขียนได้ว่าโรงแรมนั้นมีครบทุกสิ่งทุกอย่างจริงก่อนที่เราจะตัดสินใจมาโรงแรมนี้เราเลือกแหวนโรงแรมกันบรรยากาศที่โรงแรมอินดิโก้มาเรียวแต่พอดูความคุ้มค่าแล้วได้กิฟต์เวอร์ชั่น 3,500 กับห้องจ่ายคนละ 1,000 ได้ห้องได้อาหารได้วิวได้อยู่ใจกลางเมืองได้ช้อปปิ้งผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าและเพียงพอสำหรับอะไรประมาณนี้แล้วนะครับครับจากที่ได้เรามาสัมผัสโรงแรมแล้วคิดว่าโรงแรมสกายวิวเป็นโรงแรมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปเพราะได้ราคา 1,000 เราได้ทั้งห้องและทั้งอาหารกิฟต์ไว้อีก 3,500 ซึ่งเราสามารถใช้ได้3ห้องอาหารจะมีวัตโจแล้วก็ชื่อห้องอีกห้องอาหารจะไม่ได้และก็ยังอีกอย่างอยู่ใจกลางเช็คอินตอนและเช็คเอาท์ได้ตอนนั้นครับห้องก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากข้อหนึ่งที่แนะนำว่าให้ลองมาเที่ยวกันคุณอาจจะชมไปได้แต่ดูความคุ้มค่าแล้วผมว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ตอบโจทย์ที่ไม่ได้ราคาสูงมากได้อยู่ใจกันแค่ไหนคาโบนาร่ามีเหรออาหารบ้างมีคาโบนาร่าเหรอเมนูครับกินตั้งเยอะภาพยังไม่มาเลยชอบตอนครับมืดเลยI'm sorry.
ได้แรกเป็นร้านแล้วเหรอที่ร้านที่ร้านเห็นร้านที่เราสั่งรอบแรกมาละปิ๊กหมดทุกอย่างหันเท้าปีครับผมยิ้มแล้วชอบพี่ชอบพี่ตอนที่เขาหันมาเขาบอกเนื้อตุ๋นครับเป็นตุ๋นที่โรงแรมเมนูต่อไปนะครับคือซี่โครงไหมซี่โครงหมูย่างจิ้ม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 ด้านบนนะครับ